สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่เครซี่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์สุดท้ายนะคะของทีมซาริเย่ในลีกตุรกีค่ะโดยในแมตช์นี้นะคะทีมซาริเย่จะต้องโคจรมาพบกับทีมไอดินเบซฮีนะคะโดยผลการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะทีมซาริเย่เนี่ยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะคะด้วยสกอร์1ต่อ3เซตด้วยกันค่ะ23ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ21และ21ต่อ25ค่ะโดยการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดเป็นฮันนานิโคเลตินะคะของทีมที่มาเยือนนั่นก็คือทีมไอดินเบเซฮีนั่นเองค่ะโดยทำไปทั้งหมด23คะแนนค่ะส่วนชัชุออนโมก4ของเรานะคะก็ทำแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ2ในการแข่งขันในแมตช์นี้ค่ะทำไปทั้งหมด20คะแนนด้วยกันค่ะและอัชราพรคงยศนะคะทำได้เป็นอันดับที่3ค่ะ15คะแนนค่ะเรียกได้ว่านักตบทีมชาติไทยของเราทั้ง2คนที่ไปโลดแล่นที่ลีกตุรกีเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อนักตบทีมชาติไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดของทีมซาริเย่ในลีกตุรกีในฤดูกาลนี้กันสักหน่อยนะคะโดยซาริเย่เนี่ยลงเล่นครบทั้งหมด26นัดนะคะในฤดูกาลปกติมีผลงานชนะ7แพ้19มีทั้งหมด21คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่11ของตารางนะคะก็การันตีได้เลยว่าซาริเย่เนี่ยไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนและผลงานของสองสาวดาวตกของไทยเรานะคะคะแนนรวมทั้งหมดนะคะที่เล่นมาเนี่ยอัชราพรทำไปได้ทั้งหมด348คะแนนค่ะมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมเลยนะคะส่วนชัชุออนเนี่ยทำไปได้ทั้งหมด290คะแนนค่ะมากที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมค่ะแม้ชัชุออนเนี่ยขนาดบินไปสมทบทีหลังนะคะไม่ได้ไปเล่นตั้งแต่แรกนะคะก็ยังทำคะแนนได้ถึง290คะแนนเลยก็ต้องยอมรับจริงๆนะในความเก่งกาจของเธอส่วนเพียวอัชราพรนะคะทางซาริเย่เนี่ยก็ได้ต่อสัญญากับเพียวในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับเพียวอัชราพรด้วยนะคะและเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าชัชออนโมกศรีเนี่ยจะต่อสัญญากับทางซาริเย่ในฤดูกาลหน้าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยจะย้ายไปเล่นลีกที่ประเทศไหนต้องคอยติดตามชมค่ะยังไงแล้วเนี่ยรายการวอลเล่เครซี่เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะนำความเคลื่อนไหวของพวกเธอมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลกันอย่างแน่นอนค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนั่น Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล่เครซี่ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิสนั่น Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ